Planet Times Split View จากเวียงจันทร์ถึงวังมังกรเส้นทางรถไฟจีนลาวเส้นทางพลิกโฉมเชื่อมเศรษฐกิจอาเซียนนับถอยหลังจีนลาวเตรียมเปิดวูดเส้นทางรถไฟสายพิเศษในวันที่2ธันวาคม2564นี้อย่างเป็นทางการซึ่งตรงกับวันครบรอบ46ปีวันชาติหรือวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเป็นเส้นทางที่หลายคนกำลังจับตามองและเป็นหนึ่งในความหวังที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจของสปป.ลาวและเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคอาเซียนในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ไทมส์ได้รายงานคำกล่าวของพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวว่าบริการรถไฟสายระหว่างลาวกับจีนจะเปิดให้บริการตามกำหนดในวันที่2ธันวาคมนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากแผนเดิมและกำลังทำแผนให้เปิดบริการรถไฟภายใต้เงื่อนไขที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนรวมถึงแนวทางเปิดบริการทางรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวที่ต้องมีมาตรการใช้สำหรับบริเวณชายแดนลาวจีนโดยเฉพาะเพื่อตรวจสอบสินค้าและผู้โดยสารก่อนเข้าและออกอย่างเคร่งครัดในระยะแรกทางรถไฟจีนลาวนี้จะเริ่มด้วยการมุ่งเน้นการขนส่งสินค้าเป็นหลักตามมาด้วยการเปิดให้มีการท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์ของโควิดเข้าสู่ระยะที่ควบคุมได้ในระยะต่อไปโดยประเมินกันว่าทางรถไฟระยะทาง 424.4 กิโลเมตรสายนี้จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งผ่านลาวประมาณ 30-40% หากเปรียบเทียบกับการขนส่งทางถนนอย่างที่ทำมาตลอดนั้นย่อมจะมีส่วนเกื้อหนุนการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศสำนักข่าวของเรารายงานว่าผู้บริหารบริษัทนิคมโลจิสติกเวียงจันทร์จำกัดซึ่งเป็นผู้พัฒนาท่าเรือบกท่านาแล้งและนิคมโลจิสติกเวียงจันทร์ว่าทางรถไฟสายนี้จะเป็นกำลังสำคัญผลักดันให้เรากลายเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระดับโลกหรือ Global Supply Chain ได้หนึ่งในประโยชน์ที่จะเกิดให้เห็นได้ชัดคือการขนส่งสินค้าทางรถไฟจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังยุโรปจะใช้เวลาเพียง10วันเร็วกว่าการขนส่งทางทะเลปัจจุบันที่ใช้เวลาประมาณ45วันทำให้ประเมินว่าจะทำให้เกิดแรงจูงใจให้ประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้เห็นประโยชน์ของการตัดสินใจเลือกขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ผ่านทางรถไฟสายนี้เช่นกันโดยคาดว่าตู้คอนเทนเนอร์จากลาวอย่างน้อย 300,000 ตู้ซึ่งส่วนใหญ่มาจากท่าเรือบกท่านาแล้งจะถูกขนส่งผ่านทางรถไฟจีนลาวไปยังยุโรปในแต่ละปีและจะเพิ่มขึ้นเป็นระหว่าง 1.2 ถึง 1.8 ล้านตู้ต่อปีสำหรับจีนแล้วสิ่งนี้คือส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ BIR คือการขยายอิทธิพลบนเวทีโลกผ่านการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งระดับนานาชาติและสำหรับสปป.ลาวนั้นนี่คือแผนยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลกลายเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อทางบกซึ่งทางการจีนบอกว่าการสร้างรถไฟสายนี้ได้ใช้มาตรฐานด้านการจัดการและเทคนิคของจีนอย่างเต็มรูปแบบโดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2016และเร่งสร้างเสร็จตามกำหนดในระยะเวลา5ปีและพร้อมเปิดใช้บริการปลายปีนี้โดยเส้นทางรถไฟลาวจีนมีระยะทางกว่า420กิโลเมตรมีสถานีทั้งหมด31สถานีเริ่มต้นที่นครคุนหมิงมณฑลยูนนานเชื่อมต่อที่เมืองบ่อเต็นสปป.ลาวและมีปลายทางที่นครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งอยู่ใกล้กับจังหวัดหนองคายในจุดนี้เองเป็นโจทย์สำคัญของประเทศไทยที่จะสร้างโอกาสต่อยอดจากเส้นทางรถไฟสายนี้ได้อย่างไรโดยก่อนหน้านี้ทางกรมการขนส่งทางรางของไทยได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเชื่อมต่อและการขนส่งข้ามแดนทางรถไฟช่วงหนองคายเวียงจันทร์ถึงโอกาสที่จะทำให้ไทยได้อานิสงส์จากเส้นทางเชื่อมรถไฟจีนลาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งสินค้าจากไทยผ่านลาวไปยังตลาดจีนในทางกลับกันก็จะช่วยลดระยะเวลาลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าและการเดินทางมายังประเทศไทยด้วยเช่นกันหากมองถึงโอกาสทางการค้าไทยจะสามารถส่งออกสินค้าไปลาวและจีนได้เพิ่มขึ้นทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรเนื่องจากการขนส่งสินค้าทางการเกษตรไปยังประเทศจีนในอดีตนั้นใช้เวลาค่อนข้างนานส่งผลให้ผลไม้ไทยได้รับความเสียหายเพราะผลไม้เมืองร้อนมีอายุการเก็บรักษาสั้นการขนส่งที่ใช้เวลานานจะทำให้เกิดการเน่าเสียของสินค้าดังนั้นการเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟลาวจีนจึงเป็นผลดีต่อสินค้าเกษตรให้สามารถกระจายไปยังมณฑลต่างๆของจีนได้อย่างทั่วถึงในระยะอันสั้นส่วนในด้านการบริการและการท่องเที่ยว
คาดว่านักท่องเที่ยวจีนและเรามาเที่ยวไทยได้สะดวกขึ้นซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจบริการเช่นกลุ่มบริการสุขภาพโรงพยาบาลและนวดแผนไทยเนื่องจากความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานสาธารณสุขของไทยรวมถึงกลุ่มร้านค้าและโรงแรมเนื่องจากราคาสินค้าและบริการถูกรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มของไทยเป็นที่นิยมของทั้งชาวจีนและลาวที่จะเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในการค้าขายผ่านแนวเส้นทางดังกล่าวซึ่งเรื่องนี้เป็นการบ้านสำหรับประเทศไทยก็คือเราจะใช้ประโยชน์ด้วยการต่อยอดจากการเชื่อมต่อระหว่างตอนใต้ของจีนกับเพื่อนบ้านสปป.ลาวได้มากน้อยแค่ไหนและจะเดินหน้าวางแผนสร้างทางรถไฟเชื่อมระหว่างเวียงจันทน์กับกรุงเทพเพื่อต่อยอดและสร้างโอกาสนี้อย่างไรบ้างเชื่อว่าเราจะได้เห็นกันอีกไม่นานนี้อย่างแน่นอน